สวัสดีครับมาพบกับชอบเล่าเรื่องบายหลังพระนครนะครับ EP นี้ตอนนี้เนี่ยผมขอนำเสนอออสเล็กบางซื่อหรือออสองค์ชายนะครับเล่าถึงพี่ออสหน่อยนะพี่ออสเล็กบางซื่อนะครับพี่ออสเล็กบางซื่อเนี่ยหรือออสองค์ชายเนี่ยผมได้ยินนะครับได้ยินมาตั้งแต่สมัยผมอยู่ศาลเด็กแต่ผมไม่เคยเจอเขานะไม่เคยเจอเขานะผมได้ยินมาตั้งแต่อยู่ศาลเด็กแล้วนะครับศาลเด็กแหละคือชื่อชั้นของแกเนี่ยดังมากเรียกว่าออสองค์ชายนะครับออสองค์ชายแต่พอมาเรือนจำเนี่ยฮะเขาเรียกกันออสเล็กนะฮะออสเล็กบางซื่อนะครับอย่างที่รูปเห็นเนี่ยฮะตัวนิดเดียวเองฮะผมเนี่ยสูงประมาณ167นะครับดูพี่ออสนะฮะเตี้ยกับผมเป็นคืบเลยนะครับคือตัวเล็กจริงๆนะครับเล็กจริงๆนะครับสำหรับผมเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเล็กพริกขี้หนูนะครับผมเรียกว่าเล็กพริกกะเหรี่ยงครับผมพริกกะเหรี่ยงเคยกินไหมฮะโคตรเผ็ดโคตรเผ็ดพริกกะเหรี่ยงฮะพี่ออสเนี่ยแบบนั้นเลยนะครับผมอยากจะเล่าสู่กันฟังก่อนว่าสมัยก่อนนะครับยกตัวอย่างนะพี่ออสเล็กเนี่ยดังอยู่9ไร่ดังอยู่9ไร่เพราะผมเคยไปติด9ไร่นะครับย้อนกลับไปเนี่ยในสมัยก่อนเลยหลังปี2543เนี่ยหลังช่วงประมาณปี2540เนี่ยก่อน4243เนี่ยเพราะ43เนี่ยระบบมันเปลี่ยนระบบสถานพินิจคุกเด็กมันเปลี่ยนคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีบ้านเมตตาบ้านมุทิตาบ้าน16ไร่คือบ้านกรุณาแล้วก็9ไร่บ้านอุเบกขานะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเด็ก16ไร่เนี่ยขาใหญ่16ไร่เนี่ยมีเรื่องกันนะฮะจนเอาไม่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้ส่งไป9ไร่นะครับเขาส่งเรือนจำเลยนะครับสมมติเด็ก16ไร่ขาใหญ่16ไร่ตีกันนู่นนี่นั่นสร้างปัญหามากมายอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ส่งไป9ไร่เขาส่งไปเรือนจำเลยนะครับงั้นเด็ก16ไร่เนี่ยขาใหญ่16ไร่กับ9ไร่เนี่ยก็จะไม่ถูกกันจะไม่ค่อยเกรงกลัวกันเพราะว่าเขาไม่ได้พลาดไปนี่ครับไม่เหมือนยุคของผมใช่มั้ยฮะงั้นในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการไปแก่งแย่งชิงยาชิงของที่เป็นของผิดกฎหมายในสถานพินิจการที่ใต้ถุนศาลนะครับหมายความว่า16ไร่เนี่ยก็จะออกศาล9ไร่ก็จะออกศาลไปที่ศาลสนามหลวงฮะไปขึ้นตัดสินหรือไปทำอะไรตรงนั้นไปรวมตัวอยู่ตรงนั้นนะครับและขาใหญ่16ไร่ขาใหญ่9ไร่เนี่ยก็มักจะไปทะเลาะกันที่นู่นเพราะว่า1บางทีเนี่ยวิธีการเอายาเส้นคือในสถานพินิจของผมเนี่ยสิ่งที่มีค่าที่สุดมากกว่ายาเสพติดคือยาเส้นในยุคของผมนะแล้วก็ยุคของพี่ออสเนี่ยคือยาเส้นหมายความว่าสมมุติมีเด็ก9ไร่เนี่ยไปออกศาลเขาก็ให้ญาติพี่น้องของเขาเนี่ยแอบซื้อยาเส้นเนี่ยมาให้เพื่อจะแอบเซฟเข้ามาในสถานพินิจบ้าน9ไร่แต่พอเซฟเข้ามาเนี่ยอยู่ใต้ถุนศาลเนี่ยมันมีเด็ก16ไร่นะเด็ก16ไร่พอรู้ก็เกิดการแย่งชิงทะเลาะวิวาทแย่งชิงเพื่อจะเอายาตัวเนี้ยกลับไปเหมือนปล้นนะปล้นยากลับไป16ไร่อะไรแบบนี้นะครับนั่นแหละฮะในยุคนั้นน่ะกลุ่มพี่ออสเนี่ยก็คือกลุ่มองค์ชายแก๊งองค์ชายเนี่ยกับขาใหญ่16ไร่เนี่ยมักจะออกไปตะเยียนที่ศาลบ่อยคือชื่อเสียงเขาก็ฉ่อนมากเลยคือไขว้ตัวกันสลับตัวกันนะเมื่อก่อนเจ้าที่ก็ละหลวมนะครับไม่ได้เข้มงวดเลยเหมือนปัจจุบันนะครับก็มีการไขว้ตัวขาใหญ่ทั้ง16ไร่ไขว้ตัวขาใหญ่9ไร่เนี่ยแล้วก็ไปฉากกันนะครับไปฉากกันอยู่ใต้ถุนศาลไปเตียนอยู่ข้างนอกตรงศาลนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับสมมติเวลาเราไปออกศาลเนี่ยสิ่งที่สำคัญรองลงมาจากยาเส้นก็คือเวลาญาติมาเยี่ยมจะซื้อข้าวกล่องให้ข้าวกล่องก็คือเป็นข้าวราดถ้าเราไม่ได้กินข้าวกล่องที่ญาติของแต่ละคนซื้อมาให้เนี่ยเราก็จะกินข้าวหลวงที่เจ้าที่ของสถานพินิจเตรียมไว้ให้นะฮะงั้นเวลาเราได้ข้าวกล่องมาเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันโดยการไม่ยึดข้าวกล่องไม่สมมติ19ไร่ได้ข้าวกล่องมา100กล่องก็ประกาศตนเลยไม่ให้เด็ก16ไร่กินมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทะเลาะกันไปกันนะครับงั้นชื่อของพี่ออสเนี่ยดังมากตอนนั้นก็คือออสองค์ชายเนี่ยดังมากนะครับและผมก็ได้ยินแค่ชื่อแต่ว่าสไตล์ที่คนเล่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วว่าในยุคของผมอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือเด็ก9ไร่กับเด็ก16ไร่ก็คือเด็กขาใหญ่9ไร่ขาใหญ่16ไร่เนี่ยชอบออกไปตีกันที่ศาลออกไปทะเลาะกันที่ศาลนะครับไปไล่จัดการกันที่ศาลแต่พอมายุคของผมเนี่ย9ไร่มี power กว่ายุคหลัง43ไปเนี่ยเนื่องจากบ้านแตกบ้านกรุณาแตกเนี่ยทางกรมพินิจก็จับมือกรมราชทัณฑ์ก็คือสมมติ16ไร่เกเรมากใช่มั้ยอย่าเพิ่งส่งไปยังไม่ส่งไปเรือนจำฮะเกเรมากเป็นขาใหญ่มากสร้างปัญหาให้กับสถานพินิจ16ไร่บ้านกรุณามากใช่ไหมอ่ะส่งไป9ไร่งั้นพอส่งไป9ไร่มันมีขาใหญ่รออยู่แล้วถูกไหมฮะก็ถูกเก็บยอดนะฮะก็ถูกเก็บโจทย์พอเกจะ9ไร่ไม่ไหวเนี่ยค่อยส่งไปเรือนจำท่าฐานไปหนุ่มกลางนะครับนั่นคือยุคหลัง16ไร่เนี่ยก็เลยกลัวเด็ก9ไร่มากจะมีการส่งสวยกันเลยนะฮะพวกขาใหญ่16ไร่ก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยใครเป็นขาใหญ่9ไร่วะสมมติขออ้างชื่อหน่อยนะพี่ตุ๊กมังกรดำเป็นขาใหญ่9ไร่ก็จะส่งสวยเลยพอได้ยาเส้นมาสมมติ18ก็ให้เด็กเนี่ยออกหาวิธีการเนี่ยเซฟยา58เนี่ยไปให้พี่ตุ๊กมังกรดำเลยนะไปให้เลยแล้วบอกว่ามาจากหลังพระนครครับพี่ตุ๊กก็จะรู้แล้วหลังส่งเราส่งยอดเราพอวันหนึ่งเราพลาดใช่ไหมฮะจาก16ไร่ไปถึงเนี่ยก็หวังว่าพี่ตุ๊กมังกรดำจะออกตัวให้จะดูแลเราก็จะมีการส่งยอดกันแบบนี้เลยนะครับแต่ว่ายุคสมัยใหม่ปัจจุบันนี้สถานพินิจไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับประมาณนี้
สไตล์ของพี่ออสเนี่ยนะครับเป็นนักเลงที่โกยุคเก่ายุคเก่าหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการท้าควายกันเดียวๆแต่ยุคสมัยใหม่ไม่มีนะฮะลุมกระทืบอย่างเดียวนะครับงั้นยุคสมัยใหม่พวกมากได้เปรียบพวกน้อยแต่พี่ออสเนี่ยเป็นจิ๊กโก้หรือเป็นนักเลงสมัยก่อนนะครับสมัยเก่าเวลาพี่ออสมีเรื่องในเรือนจำเนี่ยชื่อชั้นของพี่ออสชื่อเสียงโด่งดังคือท้าควายเดียวๆเพราะว่าพี่ออสตัวเล็กถูกไหมฮะคือจะไปต่อยกับใครเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะเขาตัวสูงกว่าแต่พี่ออสสู้แพ้ชนะไม่สำคัญแต่ฉันสู้สไตล์ของพี่ออสก็เลยเหมือนกับเฮ้ยถ้าเรามีปัญหากันน่ะนายกับเราเนี่ยมาแทงด้วยเหล็กกันคนละตัวไหมเหมือนในหนังเรื่องอะไร2499จอร์จฮาวดี้อะไรเงี้ยแทงกันเดี่ยวๆงั้นเลยไหมเอาไหมงั้นพี่ออสเนี่ยจะโด่งดังในเรื่องของการที่แบบท้าไขว้หลายๆคนเนี่ยที่เป็นจิ๊กโก้เดินซามูไรดูแน่ดูเจ๋งในคุกในมีพวกเยอะเนี่ยพอเจอพี่ออสไปไม่กล้าฮะกลัวเสียฟอร์มไม่กล้าเอางั้นพี่ออสเนี่ยโด่งดังมาในลักษณะแบบนี้และพี่ออสเนี่ยวนเวียนอยู่วัยหนุ่มเนี่ยผมก็ไม่รู้พี่ออสเจ๋งไม่เจ๋งแค่ไหนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรับรู้ว่าถ้าบางป่าบอกว่าคนนี้สุดยอดเนี่ยผมเชื่อเพราะบางป่าเจอพี่ออสมาบางป่าบอกพี่ออสเล็กเนี่ยสุดๆนะฮะด้วยความเป็นนักเลงรุ่นเก่าเนี่ยเขาไม่ซาเวียนะฮะพี่ออสจะติดเมาถ้าจะเมาจะเกเรอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ยาเมามากถึงซาเวียแต่โดยหลักของพี่ออสเนี่ยจะเป็นจิ๊กโก้และเขาเนี่ยเป็นผู้นำคนพี่ออสเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะตามคนถ้าอยู่ที่ไหนได้เนี่ยเขาจะจ้องสร้างตัวเองขึ้นมาตลอดเวลาพี่ออสเนี่ยถึงบอกว่าเล็กพิกเกลียงฮะไม่ใช่เล็กพิกหนูนะเผ็ดกว่าพิกหนูอีกนะฮะและพี่ออสเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคุณจะตัวใหญ่สักแค่ไหนไม่สำคัญถ้าทะเลาะพี่ออสถ้าอยากจะเดี่ยวได้เลยชนะแพ้พี่ออสไม่สนใจงั้นพี่ออสเนี่ยมักจะได้ใจกลุ่มนักโทษในเรือนจำเพราะว่าใจใหญ่นะฮะใจเกินตัวเล็กสู้ไม่ได้แต่เอาแล้วก็ไม่ทิ้งลูกบ้านนะครับดูแลแต่วันหนึ่งที่ผมมาเจอกับพี่ออสเนี่ยคือพี่ออสเนี่ยมีชื่อชั้นอยู่แดน2วัยหนุ่มนะครับปี2548ผมไปปลายปีนี่แหละปลายน่าจะไปปลายปี48เนี่ยพี่ออสเนี่ยมีชื่อชั้นอยู่แดน2วัยหนุ่มนะฮะเป็นหัวเรือบางซื่อเลยเป็นพ่อบ้านใหญ่บางซื่อเลยแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังมากแต่วันนั้นน่ะพี่ออสเนี่ยเกมเข้ามาฮะไม่รู้เกมอะไรนะเดินเข้ามาที่แดน5นะครับเมาเข้ามาเลยฮะเขาบอกว่ายาแก้ชักยาฟีโน่นะผมก็ไม่รู้จักเลยแต่พี่ออสได้เดินเมาเข้ามาเลยแล้วผมมองหุ้ยขอโทษนะพี่ตัวนิดเดียวเองตัวกระเพี้ยงเดียวแต่สักเนี่ยเต็มตัวเลยฮะสักเนี่ยเต็มตัวเลยแล้วก็เดินเมาเข้ามาฮะปุ๊บแล้วก็โก้คิงนะโก้คิงพ่อบ้านใหญ่เราก็พี่คิงพระนครก็รับพี่ออสไว้รับเสร็จก็พี่ออสมานั่งกินข้าวด้วยแล้วพี่ออสก็ขึ้นไปในกองงานเย็บแผลก็เรียบร้อยนะฮะเจ้าหน้าที่ก็จัดการพี่ออสเลยเรียกมาถึงก็ตีโชว์เลยปุ้งปัง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 นะครับเสร็จแล้วก็พี่ออสเนี่ยคนตอนนั้นพี่ออสอยู่อีกแป๊บเดียวก็ปล่อยแล้วก็อยู่กับพี่คิงผมจำได้เลยพี่ออสเนี่ยนั่งอยู่กลางสนามนะนั่งอยู่กลางสนามเหมือนเช็คยอดสมัยก่อนแดน5เนี่ยเช็คยอดกลางสนามนะครับกลางสนามแดดร้อนๆสักทั้งตัวเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะหลักคอพี่ออสนี่เขียนว่าอะไรบ้าง Y2K สักคำว่า Y2K ตรงนี้นะตอนนั้นนะผมก็มองเฮ้ยเจอแล้วเว้ยออสเล็กองชายได้ยินชื่อเสียงแต่ในสถานพินิจ9ไล่ว่าสุดยอดเลยวันนี้เพิ่งเจอตัวแล้วอยู่ไว้หนุ่มเนี่ยได้ยินแต่ชื่อชั้นของแกอยู่แดน2วันนี้ได้เจอตัวแล้วแต่พี่ออสมาใกล้ปล่อยแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับใครเสร็จแล้วแกก็แยกตัวจากพี่คิงมานั่งกินข้าวกันเองนะกินกับแก่นเล็กกินกับชุดแดน2ด้วยกันนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับนะผมก็ไม่เคยเจอเลยแล้วก็มาได้ยินข่าวว่าพี่ออสไปติดอยู่ที่ฟื้นฟูบ้างไปอยู่ที่บำบัดบ้างและพี่ออสก็มีปัญหากับคนหลายๆคนแล้วก็เหมือนไปท้าไขว้ในลักษณะเหมือนกับรุ่นสมัยที่พี่ออสทำแต่คนยุคใหม่เขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาก็ลุมพี่ออสนะลุมกระทืบพี่ออสนะผมค่อนข้างประทับใจพี่ออสที่เป็นหนึ่งคนที่เป็นจิ๊กโก้จริงเวลาออกรายการอื่นเนี่ยเขาพูดที่แผลเขาโดนนะครับผมถือว่าพี่ออสเนี่ยเป็นนักเลงเป็นลูกผู้ชายไม่มีใครเป็นคนเก่งตลอดเวลานะครับพี่ออสยอมรับว่าเวลาเขามีเรื่องเขาถูกลุมเขาสู้ไม่ได้และเขาบางครั้งเนี่ยเขายอมวิ่งหนีเพราะเขาไม่อยากเห็นเด็กหลายๆคนที่ไม่รู้จักเขาเนี่ยมาลุมกระทืบเขาโดยเอาใช้เท้าบาทานเนี่ยไปกระทืบหัวเขาเพราะว่าถ้าลุมเขาเนี่ยเขาล้มเนี่ยหลายๆคนก็ย่ำเขาใช่ไหมฮะเขาเลยเลือกที่จะวิ่งนี่ผมชอบตรงนี้ฮะนักเลงของจริงฮะไม่มีใครเก่งตลอดเวลานะครับงั้นพี่ออสเนี่ยพอเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขายอมรับมันนะครับว่าในยุคสมัยของเขามันเป็นของเขาแต่ยุคหลังๆมันไม่ใช่ของเขามันมีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาไม่มีใครเก่งคำฟ้าไม่มีใครยิ่งใหญ่คำฟ้านะครับสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะตายหรือพิการหรือเราจะคิดได้ก่อนกันปัจจุบันนะครับขอชื่นชมพี่ออสเล็กนะครับขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับพี่ออสยังขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับทำเป็นอาชีพสุจริตมีอยู่ครั้งเขาก็มาหาผมนะฮะที่คุณเห็นในรูปอ่ะแกก็มาหาผมที่ช็อปอะไรเงี้ยผมก็ประทับใจนะผมประทับใจแกที่แกเนี่ยออกในรายการนึงนะในกาลครั้งหนึ่งแล้วแกยอมรับตรงๆว่าแกเคยถูกกระทืบหัวทั้งที่แกเนี่ยชื่อชั้นเนี่ยเหนือกว่าคนหลายๆคนมากอันนี้ผมสัมผัสและเจอมากับตาที่แดน5นะครับขอบคุณมากสำหรับ
EP นี้นะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่ฟังนะครับใครสนใจเรื่องราวของพระเจ้าก็สามารถติดต่อมาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับจะมาอินบ็อกซ์ในเพจหรือใน YouTube ก็ได้เดี๋ยวผมให้ไลน์ส่วนตัวไปนะครับอันนี้ก็คือเล็กพริกกะเหรี่ยงพี่ออสเล็กบางซื่อหรือออสองค์ชายแล้วพบกับผม EP ต่อไปชอบเล่าเรื่องบายหลักพระนครว่าจะพูดถึงใครนะครับ